จงเลิกเป็นนักขายแต่เริ่มต้นเป็นนักฝึกการขายแล้วคุณจะขายดีครับคนส่วนใหญ่พยายามขายการขายเนี่ยหมายถึงการยัดเยียดลูกค้าพยายามนำเสนอพยายามพรีเซนต์แต่คุณไม่ปิดการขายครับนักปิดการขายคือเราไม่ได้พยายามยัดเยียดให้ลูกค้าแต่เราพยายามแก้ปัญหาให้ลูกค้าคุณตอบผมหน่อยครับว่าโลกนี้จ่ายตังค์ให้กับคนที่ขายหรือคนที่ปิดการขายครับโลกนี้จ่ายตังค์ให้คนที่ปิดการขายต่อให้คุณขาย 1,000 คนแต่คุณปิดการขายไม่ได้สักคนคุณก็ไม่ได้ตังค์นะครับกับอีกคนหนึ่งขายแค่3คนแต่ปิดการขายได้ทั้ง3คนเขาได้ตังค์ครับวิธีการเช็คว่าคุณเป็นนักขายหรือคุณเป็นนักปิดการขายเช็คอย่างนี้ฮะพอลูกค้าตกลงซื้อคุณแล้วใครขอบคุณใครครับลูกค้าขอบคุณคุณหรือคุณขอบคุณลูกค้าถ้าลูกค้าขอบคุณตัวคุณคุณคือนักปิดการขายถ้าคุณขอบคุณลูกค้าคุณคือนักขายหลายคนบอกอ้าวเป็นไปได้ยังไงให้ลูกค้ามาขอบคุณเราถ้าเขาซื้อของเราพอเวลาคุณไปเจอหมอรักษาให้คุณเสร็จคุณขอบคุณหมอหรือหมอขอบคุณคุณครับคุณขอบคุณหมอเพราะอะไรครับเพราะหมอแก้ปัญหาให้คุณหมอช่วยรักษาโรคคุณนั่นคือหน้าที่ของนักปิดการขายพอเวลาคุณคุยกับลูกค้าผมคุยกับลูกค้าผมถามลูกค้าครับว่าสถานการณ์ที่ลูกค้าเป็นอยู่นี่คืออะไรครับและสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรครับแล้วผมก็จะบอกว่าสินค้าผมทำให้ลูกค้าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปถึงจุดที่ลูกค้าต้องการลูกค้าแฮปปี้ครับเพราะผมช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลูกค้าขอบคุณผมไม่เคยขอบคุณลูกค้าครับนี่ครับคือหน้าที่ของนักปิดการขายครับเลขหนึ่งเทคนิคที่ผมจะแถมให้ในคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นโบนัสนะฮะคือทำยังไงคุณถึงสามารถปิดการขายได้เยอะขึ้นเทคนิคนี้เรียกว่า value in advance นะครับหรือว่าคือการให้คุณค่าล่วงหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะปิดการขายการปิดการขายเริ่มต้นก่อนที่การสนทนาจะเกิดขึ้นครับการปิดการขายสำคัญที่สุดคุณต้องสร้าง trust หรือสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าว่าคุณคือตัวจริงในสนามครับอย่างผมมีคอร์สชื่อ The Master Sales Course สุดยอดนักปิดการขายรายได้8หลักตอนนี้คนเรียนเยอะแยะเลยนะครับผมสร้างคุณค่าล่วงหน้าครับผมบอกไปเลยครับบอกว่าคุณไม่ต้องมาเชื่อผมว่าผมเป็นใครคุณไม่ต้องมาดูประวัติผมว่าผมเป็นใครเพราะความสำเร็จในชีวิตผมมันอาจจะไม่สามารถแอพพลายเป็นความสำเร็จในชีวิตคุณได้แต่ผมให้วิธีง่ายกว่านั้นครับที่คุณสามารถตรวจเช็คได้ว่าสิ่งที่ผมสอนจะใช้งานได้ไหมผมให้เทคนิคฟรีๆคุณไปเลยครับในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจเนี่ยมีวิดีโอเป็นร้อยๆวิดีโอสอนเรื่องของการขายการปิดการขายการทำยังไงให้ลูกค้าซื้อทำไงให้ลูกค้าซื้อซ้ำคุณลองไปเรียนดูครับคุณลองไปดูวิดีโอฟรี3นาทีต่อวันครับถ้าวันนี้คุณยังไม่ดูนะผมท้าให้คุณไปดูทุกอันแล้วยอดขายคุณจะเพิ่มครับหลายคนที่มาสมัครเพราะว่าเขาดูวิดีโอฟรีแล้วยอดขายเขาเพิ่มขึ้นบางคนเพิ่มขึ้น 10% บางคนเพิ่มเป็นเท่าตัวครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขาดูวิดีโอฟรีมันยังดีขนาดนี้แล้วในคอร์สมันจะดีขนาดไหนครับทำให้มีคนมาสมัครแบบนี้ทุกวันครับเห็นไหมนี่คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า value in advance ก็คือให้คุณค่าไปก่อนเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลิกความคิดไม่ได้จะเอาแต่คิดที่จะให้เขาก่อนครับแบบนี้ยอดขายจะมาเองครับถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ดูวิดีโอผมในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจหรือว่าใน YouTube Channel Coach Bank สุภกิจผมแนะนำให้คุณกดติดตามทั้ง2 Channel เพราะว่าจะมีวิดีโอใหม่อัพลงทุกวันเวลา 7:30 นครับและถ้าคุณสนใจแอดไลน์ได้ที่ Assign Bank สุภกิจครับเพราะทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่จะมีเจ้าหน้าที่ส่งวิดีโอนี้ไปให้คุณโดยทันทีครับ